คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายพาดพิงคนรักนู้นรักนี้ว่าเป็นแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้คนจะดีดีที่ใจใช่เลขลักอย่าเอาความเป็นลักมาตัดสินความดีไม่ดีของมนุษย์และมีสปอยนะคะ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 อิอิสวัสดีค่ะ I'm not อุ๋งอิ๋ง I'm sleeping ในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับการวิเคราะห์ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Cruella Live Action ฉบับย่อค่ะนอกจากจะตระการตาไปกับคอสตูมในเรื่องนะคะก็ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจ Nature or Nurtureเราร้ายมาตั้งแต่ DNA เลยหรือเปล่าหรือว่าการเลี้ยงดูตั้งหากที่บ่มเพาะให้เราร้ายทุกวันนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลยที่ยอมรับว่าทั้งสองปัจจัยมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมสังคมหรือว่าปัจจัยภายในที่ตัวเรานี่แหละบ่มเพาะขึ้นมาเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในหากเราไม่มีสติรู้ตัวรู้เท่าทันความเป็นเราและมีเกราะป้องกันแห่งสติที่ดีความร้ายก็สามารถหลุดออกมาเพื่อทำร้ายเราหรือกระเด็นออกจากเราเพื่อไปทำร้ายคนอื่นเราสั่งสมอะไรไว้เราก็เป็นแบบนั้นแหละแต่สำหรับสัญชาตญาณของมนุษย์จะไม่ต่างจากสัญชาตญาณของสัตว์เลื้อยคลานเลยหากเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะควบคุมและจัดการกับมันอย่างเหมาะสมและความเป็นลักก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดอาชีพและความดีเลวในใจของคนใจและจิตวิญญาณของคุณต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะมืดมนหรือว่าสุขสว่างไปซ้ายหรือจะไปขวาหรือว่าจะอยู่ตรงกลางอย่างสงบสุของค์อิงจะวิเคราะห์เท่าที่ตัวภาพยนตร์นะคะให้รายละเอียดมาเท่านั้นส่วนจริงๆแล้วตัวละครเหล่านี้จะเป็นลักษณ์อะไรHow would I know? Let's begin, shall we? และตัวละครตัวแรกนะคะที่จะทำการวิเคราะห์กันนั่นก็คือ She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella De Vil. Cruella De Vil หรือ Estella Personality pattern ของตัวละครตัวนี้ที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เด็กยันโตเธอเป็นเด็กสาวที่มีความกล้าฉลาดท้าทายโลกPatch ดุดันมาตั้งแต่ยังเด็กพริก10เม็ดกันไปเลยค่ะแม่มีความ assertive มีความพุ่ง Well, I like to make an impact เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำกลัวที่ไหนอ่ะมี passion ที่ชัดเจนมีความพยายามมีพลังงานที่จะดีดตัวออกไปฉันจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังให้ได้โลกต้องรู้จักฉัน I am Cruella เธอมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้ปกป้องมีความรักต่อครอบครัวแล้วก็พวกพ้องตั้งแต่เด็กแล้วนะคะครูเอลล่าเนี่ยโดนจับเข้าห้องปกครองเป็นประจำเพราะว่าเป็นคนที่กล้าแสดงจุดยืนไม่ยอมใครเถนตรงไม่อ้อมค้อมไม่กลัวที่จะอาละวาดไม่กลัวที่จะเป็นฝ่ายปะทะต่อยกับเด็กผู้ชายเป็นว่าเล่นคิดจะมารังแกฉันแล้วก็คนที่อ่อนแอกว่างั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะเอาคืนให้หัวแดนซ์เอาให้พังกันไปข้างเลยฉันไม่แคร์ใครทั้งนั้นแหละสิ่งที่เห็นในตัวครูเอลล่านะคะเธอมีความควบคุมบงการมีอำนาจเหนือคนอื่น I'm the boss และพลังงานที่ล้นเหลือที่ร้อนระอุความแค้นที่พร้อมจะขุดทุกอย่างให้หลุดออกมาทั้งรากทั้งโคนเพราะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างเองชัดขนาดนี้จะเอารักอะไรคะครูเอลล่า Before I proceed นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสังเกตแค่ภายนอกหรือว่าการจับแค่คีย์เวิร์ดหรือว่า persona เท่านั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ต้องมองให้ออกนั่นก็คือเรื่องของ energyรวมถึงพฤติการบางอย่างที่ส่อให้เห็นถึงแรงจูงใจภายในค่ะสารที่เคารพค่ะรอยกระสุนทุกรอยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปคือต้องดูให้หมดค่ะดูให้กว้างๆปลอดิฉันไม่ได้มาเพื่อปั่นหัวใครไม่ได้มาเพื่อให้คุณเชื่อตามที่ดิฉันเชื่อตามที่ดิฉันคิดแค่อยากเชิญชวนลองมาคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยเครื่องมือนพลักษ์นี่แหละค่ะเพื่อความบันเทิงเนาะคลิปนี้สำหรับประเด็นที่บอกว่าครูเอลล่าเป็น ENTJ นะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะ make sense เห็นด้วยกับความเผ็ดแล้วก็ตาร์ชของ TE ของครูเอลล่าส่วนตัวนะคะเห็นว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่เหมือนสูญใจจริงๆเนี่ยก็คือแคทเธอรีนแม่เลี้ยงของครูเอลล่าผู้หญิงที่อ่อนหวานที่สุดที่ถูกกล่าวถึงโดยพ่อบ้านจอห์นและนี่ก็คือ evidence ที่ครูเอลล่าเดวิลไม่น่าใช่สูญใจแน่นอนค่ะ
สารที่เคารพค่ะ Exhibit A มี clues ที่เป็นจิ๊กซอสำคัญเปิดไว้ตั้งแต่ปล่อยเทรลเลอร์แล้วซึ่งความที่มันเป็นเทรลเลอร์มันก็คือความเป็นไฮไลท์ของความเป็นครูเอล่าในเทรลเลอร์นะคะมีเสียงของครูเอล่าที่พูดไว้ว่า They say there are 5 stages of grief Denial Anger Bargaining Depression and AcceptanceWell, I'd like to add one more. Revenge. แปลด้วยค่ะเขาว่ากันว่าความทุกข์มี5ระดับการปฏิเสธอ่ะเปิดมาอันแรกก็กลิ่นโชยมาแล้วความโกรธการต่อรองความซึมเศร้าและการยอมรับอ้อขอเพิ่มอีกข้อเน้นข้อความให้ด้วยการแก้แค้นจะต้องเอาอะไรมาชัดกว่านี้อีกเหรอคะดิฉันนึกว่าดูโกมุนยองเวอร์ชันดิสนีย์อยู่ในเรื่องของ Three Centers of Intelligence ปัญญา3ฐานที่อยากจะเน้นให้ทุกคนนะคะร่วมสังเกตกัน because it's quite important เพิ่มเติมไปดูที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้นะคะหลายท่านอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปหรือเปล่านะ Head ศูนย์หัวขับเคลื่อนด้วยความกลัว Heart ศูนย์ใจขับเคลื่อนด้วยความอับอาย Gut ศูนย์ท้องขับเคลื่อนด้วยความโกรธเอาเลยค่ะดูด้วยตาเปล่ากันไปเลยสิว่าครูเอล่าเดวิลเหมือนศูนย์ใจตรงไหนคะคุณลูกค้าคะดิฉันเห็นสีส้มสีแดงเห็นลูกไฟจักระอะไรนะสีแดง Did you see it? The force ดิฉันเห็นความมั่นใจในตัวเองที่ครูเอล่าเนี่ยมีมากมายเหลือเกินและนี่ก็คือสิ่งที่ครูเอล่าพรีเซนต์ตัวเองในหนังตั้งแต่เกิดมาฉันก็โดดเด่นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะชื่นชม I'm a genius ฉันออกจะฉลาดแล้วก็เก่งขนาดนี้มั่นใจในตัวเองเกินร้อยมากๆเธอทำตามสัญชาตญาณ Hear me roar แน่นอนนะคะว่ามนุษย์ทุกศูนย์คนทุกลักมีความเป็นใจในแบบของตัวเองอยู่แล้ว However ดิฉันไม่เห็นความเป็นปัญหาในแบบของคนศูนย์ใจที่คนศูนย์ใจจะต้องเผชิญในตัวของครูเอล่าไม่เห็นมากพอที่ใจจะมาเป็นศูนย์หลักของเธอเป็นศูนย์หลักในการขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นลักษณ์ในตัวละครตัวนี้เลยถ้าขึ้นแพนเนลนี้น่าจะเห็นชัดเลยว่าพลังงานโดดมากซึ่งพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวละครครูเอล่ารวมไปถึงเห็นพลังงานของเธอที่ใกล้เคียงกับแพทเทิร์นบุคลิกภาพของคนลักแปดเจ้าของฉายาผู้ปกป้องเจ้านาย The Boss The Challenger The Protector ลักแปดศูนย์ตัวขับเคลื่อนด้วยความโกรธผู้ที่มีความเชื่อว่าฉันจะต้องควบคุมสถานการณ์ Be in control และไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเพราะนั้นมันหน้าที่ฉันไงลักแปดที่มักจะสร้าง impact ที่ใหญ่โตในทุกๆที่ที่ไปคุ้นไหมคะว่าเป็นประโยคที่แบบเคยบรรยายครูเอล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยกิเลสประจำลักแปดคือความกำหนัด all or none จะทำอะไรก็ต้องทำให้มันสุดทำให้มันตัชและสิ่งที่กระตุ้นด้านในให้เพื่อนลักแปดต้องลุกเป็นไฟก็คือความอยุติธรรมความแค้นของเขาทำให้หน้ามืดตามัวความแค้นที่มันสามารถแผดเผาตัวเขาและคนรอบๆข้างให้เผาไหม้เป็นจุนและเพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนแอและความบอบบางภายในลักแปดจึงต้องทำตัวใหญ่ทำตัวแข็งแกร่งแข็งแรงเพื่อข่มมันเอาไว้ความคิดยึดติดของเพื่อนลักแปดคือการล้างแค้นเอาคืนไม่เหมือนแปดตรงไหนเอาปากกามาวงภาพของครูเอล่ากับความเป็นลักแปดเริ่มจะชัดขึ้นมาหรือยังคะคุณลูกค้าคะเมื่อชีวิตของครูเอล่านะคะต้องเจ็บซ้ำๆช้ำในเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บแล้วเจ็บอีกจนเธอเริ่มที่จะรับความจริงตรงหน้าไม่ไหว denial คือ defense mechanism ประจำลักแปดจึงเริ่มทำงานมันก็คือการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเราแข็งแกร่งเพื่อฝังกลบความ vulnerability ความบอบบางหรือว่าความเปราะบางในใจความรู้สึกที่รับไม่ได้ต่างๆเพื่อให้คงภาพของคนที่ยังแข็งแกร่งไว้ล้อมป้อมด้วยรั้วลวดหนามมีรถถังมีอะไรประจำการเต็มไปหมดแล้วก็พร้อมที่จะฟาดฟาดฟาดกลับดันออกไปโต้กลับไปส่วนเพื่อนลักสี่ที่อยู่ศูนย์ใจผู้ที่ emotionally sensitive ความสัมพันธ์คือสิ่งที่สำคัญศูนย์ใจที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับเพราะว่ามันคือธรรมชาติของคนศูนย์ใจที่ขับเคลื่อนให้เขามีความเป็นศูนย์ใจ dominant ศูนย์ใจที่มีความอับอายเป็นตัวขับเคลื่อนผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยตัวเองต้องคอยให้คนอื่นบอกตลอดว่าตัวเธอมีคุณค่านะเห็นภาพเนาะกิเลสประจำลักษณ์4นะคะคือความอิจฉาการที่ไขว่คว้าหาความพิเศษเข้ามาในตัวเอง
ซึ่งมันก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีทางที่จะดึงกลับมาได้แล้วโบยบินไร้ที่เกาะด้วยใจที่แกว่งไปมาและโหยหาความพิเศษที่หายไปมันอยู่ที่ไหนกันนะตัวฉันความเป็นฉันแล้วฉันต้องทำยังไงฉันต้องเติมเต็มมันยังไงฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะได้มันกลับมามันช่างทรมานใจเหลือเกินที่ยังไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้สักทีตัดภาพมาที่ครูเอล่าฉันฉลาดฉันโดดเด่นฉันเก่งไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไปถึงและใครก็มาขวางฉันไม่ได้ เหมือนสี่ยังไงอะ introjection วรรคไหนคะแล้วเอาอะไรมาบอกว่าครูเอล่าเนี่ย emotionally sensitiveSensitive มากเลยอ่ะดิฉันไม่เห็นอารมณ์อื่นเลยในตัวครูเอล่านอกจากความโกรธความแค้นความอาฆาตความพยาบาท2บาทส่วนความเศร้าที่เขามีก็ยังคลุกเคล้ากับความโกรธแค้นครูเอล่าที่พร้อมจะวอด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำได้เธอชนะแน่ๆแตกเป็นแตกแบกเอาไว้ก็หนักหักเป็นหักพอละกัดไม่ปล่อยก้าวร้าวพุ่งชนและโนสนโนแคร์เหมือนลักซี่จากโลกไหนหรอคะเอาปากกามาวงให้หน่อยอย่าเพิ่งเอาความเป็นเซ็กชวลของเธอมาตัดสินทั้งหมดสับไทป์คือลักย่อยย่อยแปลว่าไม่ใช่หลักไม่งั้นเขาจะเรียกลักย่อยไหมล่ะมองหลักให้ออกมองโดมิเนนไทป์ให้ชัดเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนแรงที่สุดคือกิเลสทางหัวคือกิเลสทางใจที่มันทำงานร่วมกันอยู่สิ่งที่เขาใส่ใจสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงกลไกกลยุทธ์ต่างๆที่เขาใช้เอาตัวรอดในโลกใบนี้ตามแบบฉบับของลักที่เขายึดติดไว้นะคะคุณลูกค้าวิ่งได้ไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำมานะคะซึ่งเอมม่าสโตนเนี่ยเธอก็มีส่วนในการทั้งถ่ายทำแล้วก็เขียนบทด้วยซึ่งตัวเอมม่าสโตนเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนใส่รายละเอียดในตัวละครครูเอล่าให้เธอเป็นคนที่มี2บุคลิกเพราะเอมม่าเองเนี่ยก็มีอีกบุคลิกนึงเหมือนกันและมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนตัวเธอด้วยตัวละครครูเอล่านะคะรวมถึงบาโรเนสเป็นตัวละครที่มีนิสัยสุดขั้วก็การ์ตูนเนาะมันก็ต้องทำให้มันชัดๆหน่อยครูเอล่าเองก็มีพฤติกรรมสุดโต่งมากๆจากความเป็น8ของเธอนี่แหละความเป็นศูนย์ตัวที่ต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ความโกรธที่มีปริมาณมากเกินไปมันปะทุออกมาและแน่นอนนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอไม่ให้เครียดยังไงไหวอะแต่เมื่อความแค้นมันเขย่าวงการมันก็พร้อมที่จะไปกระตุ้นพฤติกรรมสุดขั้วความฟาดความเพชให้มันแลบออกมาซึ่งครูเอล่าเองนะคะก็ถูกแม่เลี้ยงของเธอกำชับไว้แล้วก็ขอร้องไว้ด้วยว่าอย่าอารวาสนักได้ไหมลูกเอ้ยเห็นไหมเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมเมื่อโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัวละครครูเอล่าเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองลดความแรงลดความพยาบาท2บาท3บาทเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้อยู่ในกรอบอยู่กับร่องกับรอยหนูพยายามแล้วค่ะแม่หนูพยายามมากๆเพราะว่าหนูรักแม่มากๆเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงจุดพีคสิ่งที่เธออยากทำโดนขัดขวางทุกวิถีทางแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอยหลังกลับมีแต่จะพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่ไม่ว่าจะพยายามยังไงหนูก็ไม่ใช่เด็กน่ารักคนนั้นหรอกก็หนูมันเกิดมาฉลาดเกิดมาร้ายแล้วก็บ้าเล็กน้อยหนูไม่ใช่เอสเตลล่าหนูเหนือกว่าเยอะ anywayถึงเวลาที่ต้องแก้แค้นล้างแค้นและทำลายล้างหนูรักแม่มากๆนะคะรักเสมอจุ๊บๆส่วนตัวละครอื่นๆนะคะอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามีอีกตัวละครหนึ่งที่ลายค่อนข้างชัดเลยนั่นก็คือ Baroness เจ้าแม่แฟชั่นเศรษฐินีที่มีชื่อเสียงโด่งดังทรงอำนาจและโดดเด้งที่สุดในวงการในสมัยนั้นเธอแต่งตัวดีเธอไฮแฟชั่นเธอไฮคลาสต้องการแสงไฟต้องการให้คนชื่นชมเยินยอโปะปั้นเหมือนลักสามก็จริงแต่สำหรับดิฉันมันไม่ได้เป็นการต้องการความรักเหมือนลักสามนะสิคะหรือแม้แต่ความเป็นศูนย์ใจก็ตามเรียนตามตรงนะคะพลังงานไม่ใช่เลยค่ะซึ่งความเป็นแพทเทิร์นนะคะที่ยงอิงจับได้ในตัวละครตัวนี้ขออนุญาตมอบเบอร์หนึ่ง The Perfectionist ให้กับ Baroness ค่ะนี่ก็หนึ่งค่ะ Baron Mel จ้ะกินข้าวปะลักหนึ่งศูนย์ตัวผู้ไม่รู้ตัวผู้มีปัญหากับความโกรธ but they can't see it เขาไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเขาทำอะไรออกมาบ้างพอๆกับครูเอล่านั่นแหละค่ะก็ทำออกมาตามสัญชาตญาณดิบที่ขับเคลื่อนด้วยความโกรธลักหนึ่งผู้ที่เชื่อว่าและฉันต้อง perfectกว่านี้ได้อีกดิฉันเห็นความหงุดหงิดความขุ่นเคืองใจตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ความมันไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการในตัวเหม็นมากแล้วฉันก็ได้กลิ่นนายนะ
ยังจะกล้ามาเข้าใกล้ฉันอีกนะและห้างนี้ก็ดูหดหู่ไปซะทุกมุมมาตรฐานของฉันอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนทำผิดหมดเลยไม่ได้เรื่องเลยสักคนทำไมฉันถึงเก่งอยู่คนเดียวเลยนะสำหรับในตัวบารอนเนสดิฉันก็เห็นสีส้มเห็นสีแดงเห็นลูกไฟค่ะบารอนเนสมีความเป็นนักจัดการดีเทลส์เยอะละเอียดเนี้ยเป๊ะเฉียบคมแม่นยำมีกฎเกณฑ์มาตรฐานสูงหูตาไวจับผิดตัดสินและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจุกจิก QC ทุกระเบียดนิ้วผิดหรือว่าเบี้ยวไปนิดนึงเนี่ยไปทำมาใหม่เธอมีความซีเรียสดูจริงจังเถนตรงเข้มงวดคูระเบียบชี้ถูกชี้ผิดยายภาคีริวสั่งข้าวกลางวันให้ฉันหน่อยเอาแซลมอนย่างซีอิ๊วริซอตโต้มะนาวฝานแตงกวาหั่นหนา2นิ้วทะแยงมุมเอียง1ส่วน8นิ้วโรยผักชีฝรั่ง7ใบซอยละเอียดละเอียดไม่ฉีกเธอกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่ทำไม่ถูกใจเธอมาถึงทุกคนต้องเงียบคอยตรวจตราว่าใครทำผิดระเบียบบ้างทุกคนจะต้องแต่งตัวตามที่ฉันกำหนดไว้ห้ามหลุดตีแม้แต่น้อยนิดเดียวก็จะโดนตำหนิละหน้าเธอจืดมากแค่อายไลเนอร์เอาไม่อยู่หรอกนะทำไมคนอื่นถึงไม่ได้เรื่องเลยนะอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่อาจจะเห็นไม่เยอะหรอกแต่อยากพูดถึงเขาหน่อยนั่นก็คือเจสเปอร์เขามีความเหมือนลักหกมากมากเด็กผู้ชายกำพร้าที่มีอาชีพเป็นนักต้มตุ๋นที่เข้ามาในชีวิตของครูเอล่าและทั้งคู่ก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเป็น10ปีเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งกันเพื่อนกันตลอดไปเป็นครอบครัวที่คอยช่วยเหลือเอสเตล่ามาตลอดเจสเปอร์เป็นคนที่ช่างคิดช่างวางแผนช่างสังเกตแล้วก็มีความระแวดระวังตัวหูตาไวหลบหลีกเก่งเอาตัวรอดและสามารถหาทางหนีทีไล่ได้และมีความซื่อสัตย์กับพวกพ้องมากๆเธอมีฝันเดี๋ยวฉันจะช่วยดันเธอเองแม้ว่าเอสเตล่าเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปจนกลายมาเป็นครูเอล่าเจสเปอร์เริ่มสังเกตเห็นและเขาก็ไม่ปลื้มเอามากๆเลยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่ครูเอล่าเริ่มกลายเป็นคนที่บ้าอำนาจและบงการคนอื่นให้ทำไปในแบบที่เธอต้องการโดยไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ครูเอล่าเองก็รู้สึกผิดขึ้นมาฉันบ้าไปหน่อยอ่ะฉันขอโทษแต่พวกนายเป็นครอบครัวของฉันนะเว้ยเจสเปอร์มีความกลัวและไม่แน่ใจว่าการล้างแค้นของครูเอล่าจะเป็นเรื่องที่ดีนักฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดฉันรู้ว่าหล่อนเป็นต้นเหตุแต่การฆ่าบารอนเนสก็ไม่ได้ทำให้เธอหายเจ็บปวดหรอกนะแต่ยังไงเราก็เพื่อนกันอ่ะยังไงฉันก็ช่วยเธออยู่ดีประมาณนี้แล้วกันค่ะยาวไปแล้วสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการหาลักให้กับตัวละครคือความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันด้วยใจที่เปิดกว้างเข้าใจทั้งตนเองเข้าใจทั้งผู้อื่นหมั่นสังเกตตัวเองให้เยอะๆมองกลับเข้ามาที่ภายในตัวเองให้มากๆมองให้ลึกๆมองให้ยาวๆมีความรักและความเมตตาให้กันเกื้อกูลกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เขาได้เป็นเขาให้เราได้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้และมอบพลังงานดีๆให้แก่กันขอให้ทุกท่านพบกับความสุขสงบในใจได้และนี่ก็คือการวิเคราะห์ตัวละครจากเรื่องครูเอล่าฉบับย่อค่ะแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ And that's motorcycle